ายกเศรษฐาทวีสินนำคณะรัฐมนตรีมีการประชุมครม.นัดพิเศษหลังจากที่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวานนี้สมบูรณ์แบบแล้วการทำงานจะเริ่มต้นที่วันนี้นี่ที่ไหนเนี่ยทำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็คือที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีบนสุดเนี่ยคือพระพรหมมากราบพระพรหมแล้วก่อนหน้านั้นยังไม่กราบเหรอโหดูห้องยังไม่ได้ดูเลยยังเป็นทางการนี่คือทางการอย่างเป็นทางการต้องฟังเสียงไหมมีบรรยากาศอะไรไหมถ้าไม่พี่ต้นจะเล่าต่อไปเห็นท่านนายกเศรษฐาก้มลงไปนั่นกำลังจุดธูปอันนั้นพี่อ้วนภูมิธรรมปะคะรองนายกภูมิธรรมเวชชัยรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้เดี๋ยวเก็บตัวแล้วเกินไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆสิ้นภารกิจแรกอยากจะทำอะไรไม่บอกใครเลยส่วนนายกเศรษฐาภารกิจแรกที่ท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแล้วการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่น่าจะเป็นประมาณสัก8โมงครึ่งแต่จริงๆ7โมงถึงแล้วนะมาเช้านะมาเช้าทุกท่านเลยนายกส่วนใหญ่มาเช้าเนาะเอาเป็นนายกต้องมาเช้ามาเช้าจริงขยันทำงานจะทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยแล้วก็จะมีการนี่อันนี้พวงมาลัยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพวงมาลัยไหว้พระพรหมนะคะไหว้พระพรหมวางซะยาวเลยวันนี้คุณเศรษฐามาในลุคชุดสูทคล้ายสีกากีแต่เป็นชุดสูทสั่งตัดเฉพาะของท่านอยู่แล้วใช่วันนี้จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนัดพิเศษแต่ว่าครม.อีก33จะมาครบแน่วิไทยเหลืองอะไรนะเสื้อฟ้าไทยเหลืองนะมองเร็วมากเลยเสื้อข้างในสีฟ้าสดเลยค่ะส่วนเน็กไทเริ่มงานวันแรกถือว่าจะเป็นวันนี้นะใช่ครับสวมใส่เน็กไทสีเหลืองนะคะแม้ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ช่วงหาเสียงอ่ะแดงไหมแดงทุกวันวันนี้ไม่เป็นไรใส่สูทสีไม่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้เป็นนายกแล้วใช่ฮะเราจะได้แนะนำเรื่องของทีมสรพท่านบิ๊กทินแต่ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีชุดรักษาความปลอดภัยท่านเป็นตำรวจหมดนะเห็นพี่หนุ่ยไหมผู้กำกับหนุ่ยเป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไม่ห่างเลยเนาะไปที่ไหนจะเจอบิ๊กหนุ่ยไอ้พี่หนุ่ยตลอดทุกที่ทุกพิกัดแล้วพี่หนุ่ยเนี่ยเขามีความสามารถและมีพลังงานพิเศษคือหากใครขวางจอของนายกเศรษฐาดึงกระชากเลยนะต่อให้เป็นรัฐมนตรีเป็นพี่ไผ่เป็นธรรมนัสพรหมเผ่าพี่หนุ่ยมีอำนาจตรงนี้ดึงออกไปห้ามขวางเฟรมนายกนี่ท่านเห็นเหรอโบกมือทักทายท่านเห็นพวกเราจับภาพอยู่เหรอนี่เราอยู่ข้างล่างนั้นน่ะท่านโบกมือให้เราโบกให้เราไม่ใช่เราเหรอโบกมือให้ทีมข่าวช่างภาพประจำทำเนียบรัฐบาลแล้วที่ฉันจะยกมือโบกตอบท่านทำไมเนี่ยไปโบกท่านจะไหว้ท่านดิท่านไม่เห็นใช่ไหมนี่คือบรรยากาศด้านบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลแล้วทำไมเขาเพิ่งยกมือไหว้กันน่ะเพิ่งมาถึงไงเอาแต่เมื่อกี้เห็นเดินติดกันอยู่มีบางใครพี่อ้วนเหรอใช่เปล่านี่ท่านประเสริฐไม่ใช่เหรออ้าวท่านใหม่แล้วเหรอคะอ๋อแสดงว่าจะขึ้นมาผมมองไม่เห็นขออภัยนะถ้าเอาพี่อ้วนพี่อ้วนมองไกลๆอ่ะนะข้างหลังแต่ท่านปานปรีรองนายกปานปรีดูแลเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศด้วยอันนี้ขอถ่ายสื่อมวลชนเลยท่านโดนถ่ายมาท่านก็ถ่ายกลับไม่โกงกันไม่โกงกันไม่ถึงเราถ้ารอไปแล้วเขาไม่ได้ถ่ายเราแหละเออท่านบนนอกเหนือจากไหว้พระพรหมเขามีตั้งโต๊ะอะไรบวงสรวงอะไรด้วยข้างบนไม่มีโอ้ทางแคบมากใช่ทางแคบมากอยู่ตรงมุมดัดฟ้าเคยขึ้นป่ะไม่เคยผมอยู่ทำเนียบมาหลายเป็น10ปีแล้วไม่เคยขึ้นก็เราไม่มีโอกาสคนทั่วไปไม่ได้ขึ้นไปอยู่แล้วไม่มีทางจะเป็นแล้วทำอะไรนะนายกรองนายกแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทำเนียบเท่านั้นผู้สื่อข่าวยังต้องรอข้างล่างเลยเนี่ยคุณผู้ชมมอทหนูไหนจะฟังไหนจากท่านปานปรีฮะอ๋อซ้ายสุดติดจากท่านปานปรีเหรอใช่มอทหนูขึ้นไปด้วยเรียกให้คุณปากแล้วกันเรียกหมอหนูไม่ได้แล้วตีปากผมได้เลยนะทำไมนี่ผมเรียกหมอหนูอีกเห็นไหมดูพี่กิ่งดูที่แคบจริงๆแคบมากนะนี่มาดามแจ๋นหรือเปล่าน่ะใช่ขอซูมไอดอลบอกผู้ช่างภาพซูมหน่อยวันนี้มาดามแจ๋นทาลิปสติกสีอะไรฮะไอดอลดิฉันจริงนะต้องเป็นสีสดๆถูกไหมใช่ท่านสดทุกสีแล้วรอดทุกสีอันนี้คือคณะรัฐมนตรีเมื่อวานที่เขาถ่ายรูปกันนี่เดินขึ้นสักการะทีละคนเลยนะคะถูกต้องแล้วค่อยลงมาที่ตึกบัญชาการมาประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการทยอยแล้วนะฮะนี่คือการทำงานอย่างเป็นทางการวันแรกของครม.นะนิดหนึ่งครม.ท่านเศรษฐาทวีสินค่ะที่เราจำเป็นต้องเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยบางคนถามว่าทำไมต้องให้ดูด้วยเขาเดินไหว้กันแบบนี้วันนี้เริ่มงานยามดีที่เขาจะเปิดประชุมแล้วทำเพื่อพวกเรานะคะเขาจะทำเพื่อพวกเราแล้วเริ่มต้นอย่างเป็นทางการวันนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากกันเดี๋ยวทั้งวันแหละคุณผู้ชมน่าจะมีเรื่องของการประชุมนโยบายวาระอะไรเข้าไปบ้างจะมีอะไรออกมาบ้างรอติดตามได้เลยเรานำเสนอแน่นอนค่ะคือวาระสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมแถลงนโยบายของรัฐบาลสัปดาห์หน้าจะแถลงวันจันทร์
ันทร์วันอังคารจะประชุมต่อพอวันอังคารหน้าเนี่ยจะถือว่าเป็นการประชุมครม.นัดแรกที่มีการลงบันทึกไว้อย่างเป็นทางการอันนี้เรียกว่ากึ่งทางการนะซึ่งถามว่าสำคัญยังไงวันที่แถลงนโยบายเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าเขาจะทำอะไรก่อนหลังจากนี้ใช่ครับเหมือนเป็นพันธสัญญาให้กับประชาชนด้วยแล้วก้าวข้ามผ่านการเลือกตั้งกันมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ก่อนเลือกตั้งที่เคยจำอะไรเอาไว้ได้เนี่ยเดี๋ยววันที่เขาแถลงดูอีกทีว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรที่ทำเพื่อประชาชนอย่างจริงจังและเต็มที่กันบ้างเห็นมากันแต่เช้าทำงานกันอย่างนี้บางคนบอกชื่นใจเหมือนกันนะดีอันนี้เป็นบรรยากาศด้านล่างพระภูมิด้านล่างแน่นอนคือจะไหว้จากข้างบนเสร็จแล้วต้องลงมาข้างล่างเพราะไหว้ข้างล่างนี้ศาลพระภูมิและข้างๆเป็นศาลตายายอยู่ใกล้ๆกับรังนกกระจอกเมื่อก่อนที่ตอนที่ผมทำงานอยู่ยังไม่มีตรงนี้จุดที่สวยงามมากอันนี้สร้างมาใหม่ดิฉันยังไม่เคยเข้าไปดูเหมือนกันนะใช่ยังไม่เคยเห็นพอเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นนักข่าวทำเนียบเพราะไม่ให้เข้าแล้วอ่ะไม่ได้อยู่แล้วนักข่าวทำเนียบก็ต้องมีบัตรนะต้องมีบัตรหรือถ้าเราเป็นขาจรเนี่ยเราแลกบัตรกันพรุนเลยอ่ะครับแลกเหมือนเราเป็นผู้ก่อความไม่สงบเลยไหลต่อถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่ใครก็จะเดินเข้าไปก็ได้ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เลยใช่ครับ